สวัสดีครับทุกคนอันนี้นะฮะผมอันนี้คือเกม Pastel นะฮะเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบสเตทคือเราจะต้องลากตัวไปแล้วเอานิ้วเนี่ยเราจิ้มค้างไว้ที่จอเลยนะครับคือมันเป็นเกมแนวใหม่จริงๆมันก็ไม่แนวใหม่แต่ผมเพิ่งเจอผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเกมตัวนี้คือเราเนี่ยจะมีตัวคาแรคเตอร์ของเราเกมนี้ผมจะออกแบบให้มันเป็นสีแนวออกหวานๆพาสเทลนะฮะคือผู้หญิงจะชอบมากแล้วก็จะสบายตาเอาไว้สำหรับเอาไว้ผู้หญิงลองแล้วครับก็หัวร้อนอยู่ก็คือเราว่าเป็นเกมคู่รักครับเอาไว้แบบเล่นกันระหว่างรอดูหนังแล้วก็แข่งกันคือเราก็จิ้มกันจิ้มไปจิ้มมาแล้วก็ไปจิ้มต่อในโรงหนังอะไรนะฮะแล้วจากเกมนั้นเนี่ยอันนี้จริงแล้วผมอยากให้มันดูสบายตาที่สุดก็คือไม่ต้องปวดตามากคือมันเป็นเกมฆ่าเวลาคือไม่มีการมาผ่านด่านอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละด่านจะเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนสีแต่ว่าเราจะเก็บสกอร์ไว้เพื่อแข่งเหมือนกับอ่ะเดี๋ยวเธอเล่นได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันชนะเดี๋ยวฉันซื้อป๊อปคอร์นเลี้ยงนะอะไรอย่างงี้คือการเล่นนะครับก็คืออ่ะสมมุติว่าเมาส์คือนิ้วของผมเนี่ยผมก็จะเอาอันนี้มันเป็นจอยสติ๊กผมตั้งไว้ก็คือเราเป็นสมมุติว่าตัวสีน้ำเงินอ่ะเราเก็บนี้เราจะเปลี่ยนคล้ายๆ color switch นั่นแหละฮะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนปุ๊บเราจะต้องไปเก็บสี่เหลี่ยมที่มันเป็นโทนเดียวกันนะฮะไม่ใช่สีเดียวกันนะโทนเดียวกันเพราะว่าถ้าไปที่สีอื่นปุ๊บก็จะตายโดยที่เราจะถามว่าเราจะเอาสกอร์จากไหนก็คือเนี่ยเราจะต้องชนโทนเดียวกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าแล้วแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีตัวคล้ายๆกับเอ็กซ์เพรสแบบสีหลุงสีหลุงเนี่ยเอาไว้สำหรับเก็บแต้มนะครับที่มันแบบสมมติอะไอซีเรียนอะผมได้แต้มเดียวแต่ถ้าเก็บสีหลุงเนี่ยผมได้10คือมันจะคล้ายๆกับพวกแบบใช่ครับมันจะเป็นสีหลุงเนี่ยครับอ๋อผมทำกราฟิกทั้งเกมเลยครับผมครับผมทำคนเดียวแต่ว่าพวกแนวเกะทางด้านบังคับเนี่ยต้องถาม A เพราะว่า A เป็นเกี่ยวกับการบังคับ UI อะไรต่างๆเนี่ย A จะเป็นคนทำก็คือสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้ตัวอักษรฟอนต์ต่างๆครับทำเองหมดเลยฟอนต์ด้วยใช่ไหมครับทั้งเกมคือไม่ได้ก๊อปที่ไหนมาอันนี้ไม่มีเลยนะครับสักจุดนึงเพราะว่าผมคิดว่ามันไงอ่ะมันไม่รู้จะไปก๊อปอะไรมาเพราะว่ามันไม่รู้จะไปก๊อปอะไรมาดีเหมือนกันเพราะว่าเกมมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะถ้าตามหลักแล้วอ่ะแต่ว่าทางด้านการบังคับส่วน A เนี่ยจะเป็นการด้านบังคับการสร้าง UI แต่ถ้าเป็น enemy ต่างๆที่จริงมันมีนะครับจริงๆมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่นิ่งด่านเนี่ยผมจะลูปไปเรื่อยๆคือด่านเวลาเราเข้าเกมมันแต่ละเกมเนี่ยด่านที่2เนี่ยเราจะไม่สามารถเหมือนกันเลยสักครั้งเพราะว่าผมลูปประมาณ20กว่าด่านมันจะลูปวนไปอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ย20ด่านนี่ใครวางมันครับแบ่งกันเป็น4การวางบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นต้นคนวาง4จะเป็นพวกเอนิมี่การเอาให้สี่เหลี่ยมหมุนสี่เหลี่ยมไปมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีแต่ว่ายังไม่ถึงมั้งงั้นโอเคพี่ถามเองว่าใช้ตัวแอคชั่นนะฮะผมใช้ตัวแอคชั่นแล้วก็ตั้งเป็นเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะแล้วก็ตั้งเวลาให้มันนานๆไว้ฮะให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตามภาพฮะทำยังไงให้มันชนคนละสีก็ตายอันนี้ผมไปตั้งในคาแรคเตอร์ฮะตรงเอฟเฟกต์การตายฮะผมเอาภาพสีลงมาใส่แล้วก็ใส่สปาวฮะใส่สปาวให้มันกระเด็นออกไปตามทิศฮะครับใช้แอคชั่นเหมือนกับคอยฮะแต่ลบคอยเป็นศูนย์แล้วเปลี่ยนเป็นพอยต์แทนฮะผมวางเฉพาะแบบสมมุติด่านนี้มันเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าก็จะเป็นแอคชั่นส่วนสีอื่นจะเป็นเอนิมีทั้งหมดฮะคือวางไอ้แท่งสีหลงกันไว้เพื่อบังคับให้มันเก็บเพื่อเปลี่ยนสีฮะ
ไม่ตายครับเป็นฟิสิกส์เป็นไอ้แพลตฟอร์มฮะคลิกไว้สีแดงก็เปิดนะโอเคครับอ่ะแล้วเดี๋ยวของ C เลือกไปที่ด่านที่ C ทำกันที่นี่นะครับจำด่านไม่ได้จำถ่ายไม่ได้เราเลือกขึ้นที่ไหนครับต้องกดอะไรกดเลยโอ้ไม่ครบอีกเหรอไม่มันใส่แบบด่านใส่ไปแค่บางด่านที่มันพยายามยกมันขึ้นมานี่เจ้าตัวก็จำเป็นสีเลยปูตอนนั้นสีเลยใครทำอ่ะสีทำไงให้มันขยับผมใช้ตัวไอ้แบ็กอัพครับใช้แบ็กอัพก็ไปผมไปเพิ่มตัวแบ็กอัพตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็ใส่ค่าไปประมาณ 1,000 ครับแล้วก็ให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นประมาณ5หรือไม่ก็10ให้มันวิ่งมาฝั่งซ้ายใช่ครับเฉพาะจะใส่เป็นของตัวแอนิมีทั้งหมดครับแล้วระดับตอนนี้คือถ้าเราเข้าใกล้เดี๋ยวมันจะโผล่เข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีครับแล้วก็แค่จัดวางให้ตัวพวกนี้มันห่างกันหน่อยแล้วก็ลงพวกตัวแต้มที่เป็นแต้มครับตอนนั้นเรามีทั้งหมดกี่ด่านนะ21ด่านครับสตาร์ทหนึ่งก็แบ่งกันยังไงแบ่งด่านมีต้องก็มีตั้ง21ด่านแล้วใครทำแล้วก็ใครทำสองให้ทำสามให้ทำสี่คือหน้าที่แข่งรู้นะเดี๋ยวด่านเพราะว่าผมมีเบอร์เดียวคือเราทำด่านเองทำกราฟิกทำกราฟิกแต่มีตั้ง21นะครับใคร21ด่านใครทำนั่งจิ้มกันนั่งจิ้มในเสียแล้วเฮ้ยทีมสองคนวางคนนี้ปวดมากเลย
คือเก็บคือตายอ่ะมันมีระยะห่างนิดนึงพี่มันมีแฟนให้เล่นตัวอีกครับผมมีชีสจิ้มเล่นไปจิ้มเองไปจิ้มกับเพื่อนได้ใครเล่นมาจิ้มกันหน่อยสิโอเคครับก็เดี๋ยวซีก็เล่นทำกันบ้านเดี๋ยวคะแนนโบนัสคะแนนกันบ้านที่มีด้วยเลยครับส่วนโบนัสพี่ก็ลงไปใส่โอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตายแล้วนี่ใส่ข้อแม่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับ